เนื่องจากวันนี้เรามีจดหมายจากทางราชการและจากทางที่จักรในเมืองไทยนะครับ Well we received some letter from Thai government and also some churches in Thailand คือเขาจะมีการจัดงานในเรื่องของการราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมศพในวันที่26แต่ตั้งแต่2525ถึง29นะครับเขาขอให้มี1วันอธิษฐานร่วมกันในคริสตจักรข้างหนึ่ง So the churches in Thailand due to the fact that the late king already passed away but it's already a year past that they're going to do a cremation which the churches in Thailand from the 25th of this month they want to order the Christian to pray ทีนี้วันที่25ก็เป็นวันเราไม่สามารถมารวมกันก็เลยคิดว่าเอาวันนี้เรามาฉันด้วยกัน So since on the 25th we didn't really get chance to do that we can use any time that we can which is right now ส่วนวันที่26 to do that ส่วนวันที่26จะเป็นราชพิธีเขาเรียกว่าพระราชทานเพลิงพระบรมศพในวันที่26 So on the 26th in Thailand the late king will be cremated เพราะฉะนั้นก็จะมีการจัดตั้งแต่วางดอกไม้จันทร์อะไรต่างๆเขานะครับ25 26 27 28 29 So from their belief they have their own procession that they have to do on the 25th 26th and so on ในวันนี้เราก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่เราร่วมกันอยู่แล้ว So since we all here and gather hereผมก็จะเชิญอาจารย์แจงนะครับซึ่งเป็นประธานของคริสตจักรที่อธิษฐานนำพวกเรา So I'm gonna ask Jang to pray and lead us in pray เราจะผมจะอ่านภาพดีก่อน I'm gonna read the verses แล้วจากนั้นแล้วเรายืนขึ้นไหว้อะไรสักหนึ่งนาที And we're gonna stand up and do a silent moment of silence หลังจากยืนขึ้นหนึ่งนาทีอาจารย์แจงจะนำเราอธิษฐาน And then Jang will lead us into the prayer อาจารย์เปิดสำหรับงานในวันที่26ให้ทุกอย่างเรียบร้อย So we all gonna pray and put our mind into the day of the 26th that they're gonna have the cremation ขอให้ทุกอย่างได้อยู่ในความเรียบร้อยทั้งหมดในประเทศไทย So that you know thing will be in place in Thailand everything will be peaceful อธิษฐานเผื่อสำหรับ as supposed สำหรับเมืองไทยของเรา So pray for Thailand ถึงความให้มีสันติสุขที่จะเกิดขึ้นPray so that peace will establish there. สันติสุขเกิดขึ้นได้จากพระคำของพระเจ้า Peace will be there when the word of the Lord God establish. ผมจะเริ่มจากการอ่านพระคัมภีร์ก่อน I'm going to read the Bible. ในพระวจนะของพระเจ้ามีอยู่หลายตอน From the word of the Lord God, there's so many passages. ที่ทำให้เราเข้าใจว่าเราต้องดำเนินชีวิตอย่างไร They're going to lead us and make us understand how we can live our life.ผมจะอ่านเป็นภาษาไทยสังเกตดูตามกันนะครับ In English just follow along right สดุดีบทที่90 From Psalm 90ข้อ1ถึงข้อ6 From verse 1 to 6 Psalm 90 1 to 6แล้วก็โดนไป9ถึง10 And then from the 6 we're going to jump to 9 and 10วจนะสดุดีบทที่90ข้อที่1ความว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่อาศัยของข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดทุกชั่วชาติพันก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมาก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลพระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นผงคลีและตรัสว่าลูกหลานของมนุษย์เอ๋ยจงกลับเถิดเพราะพันปีในสาพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวานนี้ซึ่งผ่านไปแล้วหรือเหมือนยามเดียวในกลางคืนพ่อพระองค์กวาดมนุษย์ไปเสียเขาเป็นเหมือนความฝันเหมือนหญ้าที่งอกขึ้นใหม่ในเวลาเช้าและในเวลาเช้ามันก็บานออกและขึ้นใหญ่ครั้นเวลาเย็นก็ร่วงโรยและเหี่ยวไปก็โดดไปข้อที่9 Verse 9วันทั้งปวงของพระองค์นั้นทั้งหลายวันทั้งปวงของข้าพระองค์ทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะพระพิโรธของพระองค์กำหนดปีของข้าพระองค์สิ้นสุดลงอย่างเสียงถอนหายใจกำหนดปีของข้าพระองค์คือ70หรือสุดแต่เรื่องกำลังก็ถึง80แต่ช่วงเวลาชีวิตนั้นมีแต่งานและความยากลำบากไม่ช้าก็สูญไปและข้าพระองค์ก็จากไปขอพระองค์ทรงสอน
ให้ข้าพระองค์นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญาพอเราได้กระโดดกลับไปที่สดุดีบทที่21ข้อ3 We're going to turn to Psalm 21 ข้อที่3 verse 3 21ข้อที่3 21 verse 3ข้อ3ความว่าเพราะพระเจ้าทรงอำนวยพรดีแก่ท่านพระองค์ทรงสวมมงกุฎทองนพคุณบนศีรษะของท่านท่านทูลขอชีวิตพระองค์ก็ประทานชีวิตยืนนานเป็นนิจการโดยความอุปถัมภ์และศักดิ์ศรีของท่านจึงใหญ่ยิ่งพระเจ้าทรงประดับพระราชาด้วยยศศักดิ์และด้วยความสง่าโอตการตาพระเจ้าข้าพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านรับพระพรเป็นนิจและทรงประทานให้ท่านยินดีปรีดาต่อเบื้องพระพักของพระองค์เพราะพระราชาวางใจในพระเจ้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ผู้สูงสุดท่านจะไม่หวั่นไหวขอเลยลุกขึ้นแว่อะไรหนึ่งนาทีแล้วก็จะแจง We're gonna stand up and we're gonna do a silent momentหลังจากอธิษฐานเสร็จเราจะร้องเพลงตอบสนองพระเจ้าเป็นความรักนะครับขอเล็กให้ช่วยร้องเพลง And we're gonna sing พระเจ้าเป็นความรัก God of love เดี๋ยวเชิญอาจารย์แจงนะครับเดี๋ยวพึ่งจะช่วยไปให้ขอเราอยู่ในความสงบสักหนึ่งนาทีก่อนเขาร่วมใจกันสงบใจ Let's just remain standing and go into the moment of silence for a minute and then we go to prayข้าแต่พระบิดาเจ้า O Heavenly Father พระองค์เป็นเจ้าของสรรพสิ่ง You the owner of all things พระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์ You also the owner of each one of our lives ทรงเป็นเจ้าของประชาชาติทั่วโลก You also the owner of all the nations in the world ทรงเป็นเจ้าของประเทศไทย You the owner of Thailandประเทศไทยที่มีประวัติยาวนานที่ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความภูมิใจ And we are so proud of the history of our own country พระองค์อวยพระพรประเทศไทยอย่างมาก You have blessed Thailand so much พระองค์ประทานราชวงศ์ให้แก่ประเทศไทย You provide us a king โอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้า O Lord God พระวจนะของพระองค์ตรัสว่า Your word has said ชีวิตเป็นของพระองค์ The life belongs to youและชีวิตเมื่อมาจากพระองค์ก็ไปสู่พระองค์ So when the life coming from you it will return to you พระองค์อนุญาตให้ประเทศไทยได้มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 Lord God you allow Thailand to have the late king Phumipon เพื่อที่จะปกครองประเทศไทยอย่างสันติสุข He had reigned over Thailand and Thailand had peace และทรงผ่านความรักความเมตตามายังประชาชนทุกคน And he had passed the love through each one of us in Thailand ทั่วโลกได้เห็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ดีของท่าน Throughout the world they are acknowledging how he have done it และเมื่อวันที่ท่านจากไป And on the day that he passed พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทิ้งประวัติศาสตร์อันสวยงามเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้เรียนแบบ The late king had left a legacyso that we can look at it as an example เหมือนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับสิ่งดีงามที่เป็นมาจากพระองค์ผ่านชีวิตของท่านที่ข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะไม่ลืม It's just like you have passed the good thing through the king himself that we will not forget พระบิดาเจ้าค่ะ Lord Godวันที่26นี้คือวันที่พระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนมีส่วนร่วมกับการส่งพระบรมศพของพระองค์ And on 26 you allow us to be part of the cremation ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับประเทศไทย May you be with each one of us and in Thailand สถิตกับพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ And also be with the king
สถิตกับราชวงศ์ทุกพระองค์ and be with all the royalty of the king สถิตกับงานในวันนั้นที่พระเจ้าจะให้สันติสุขเกิดขึ้น and may you provide peace to be there สถิตกับประชาชนทุกคนที่จะรู้ว่าชีวิตเมื่อเป็นของพระองค์พระองค์ให้พระองค์เอาไปข้าพระองค์ทั้งหลายสาธุการแด่พระนามของพระองค์ Lord God we like to praise you when you give life to each one of usincluding people in Thailand you will take it away the same way that you have given it ข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะ Lord God ขอพระพรของพระองค์อยู่กับพี่น้องทุกคน Lord God may your blessing dwell in each one of them and us เมื่อแต่ละคนได้เห็นไฟที่ลุกขึ้นขอให้เขาเข้าใจความหมายของชีวิตในทุกวันนี้ Lord God when they see the fires going on in this cremationMay they see the light itself. รวมทั้งข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่ด้วย The true light, including each one of us, we will acknowledging what it is. ขอสันติสุขเป็นมาจากพระองค์ May there be peace. ขอความรักเป็นมาจากพระองค์ And there be, let there be love that coming from you. ขออนาคตประเทศไทยอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ May you governing all the future of Thailand. ขอการปกครองของกษัตริย์พระองค์ใหม่อยู่ในการทรงนำของพระองค์And may you be with the new king, the tenth king, that he will rule justly according to you. ขอรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยฟังเสียงพระองค์ And may each one of the governments will listen to you. และขอพระเจ้าทรงปกครองประเทศไทยร่วมกับคนไทยทุกคน Lord God, may you govern in Thailand with each one of the Thai people.อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Let you pray all this in the Lord Jesus Christ's name. Amen. Amen. It's been a month. We've been waiting for Sias and Pung. Yeah. You know, they had the daughter, and this is already a month. So, you know, now the baby is here. Welcome. Welcome back. Also, Pung's mom is here. Pung's mom. Pung's mom. And the mom came out from the home 1 month too. แต่คุณแม่ยังอยู่ต่อ You been you continue right? Continue. ส่วนส้มนี่จะเดินทางกลับวันพรุ่งนี้ And some you gonna depart tomorrow. Back to พระเจ้าที่ยังมีโอกาสได้ร่วมกันในมัสการ Yes, you know, give thanks to Lord that you be part of us in this worship. แล้วก็มีโอกาสมาร่วมเรียนมาพูดอยู่หลายพูดอยู่ทีเดียว And so many Wednesday you be part of a Bible study, right? จะหาคิดจัดที่ดีๆที่อุดรใช่ไหม And hopefully you know Udon will be able to find some church, good church for you.ขอให้มีโอกาสนะครับที่เขาจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ and put out pray for her so that she will grow more and more ตอนที่ทางตอนเรานมัสการเสร็จแล้วครับ so after the worship we'll pray for you right พระเจ้า farewell for the farewell trip วันนี้เราต้อนรับมาเรียโน and Mariano welcome มาเรียโนบอกว่าบางคนไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ว่าบางคนยังไม่รู้จักSo many people didn't know you now. You've been away for a while. I you express that your heart is always with us.
แต่ว่าต้องอยู่กับครอบครัวด้วย But you have to also spend the time with the family ภรรยาก็มีญาติพี่น้องเยอะนะครับวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะมีกิจกรรมก็ต้องไป Sometimes your family your wife family has something to do right on Sunday แต่วันนี้เขาบอกว่าเขาขัดใจภรรยา But she said in the, but he said you know today is the day that I have to come to worship the Lord ฉันต้องมานมัสการบ้างแล้ว I must come to worship the Lord sometime now you know ฉันมา Look you know your heart is here that's what the Lord God counts ขอบคุณพระเจ้านะครับเมเลียโน No give thanks toLord for you being here. แล้วก็วันนี้มีคนที่มาใหม่คนนึงชื่อนะอาจารย์แจงเลย There's another person the name just like Jang. ชื่อเล่นชื่อจุ๊บแจงเหมือนกันจุ๊บแจง same Jang you know จุ๊บแจงชื่อจริงชื่อว่าคุณธัญนันธัญนันธัญนัน that's her name. ธัญนันแล้วก็มาได้เกือบประมาณเดือนนึงแล้วธัญนัน you been here a month already? 3 months. 3 weeks. 3 weeks. Oh 3 weeks. 3 weeks. ผมบอกว่าแล้วทำไมไม่มาล่ะ And I asked her why didn't you come to church? เขาบอกว่าพี่ซาร่าเพิ่งเชิญเอง And she said Sarah just only asked me today. บอกแล้วไม่เชิญอาทิตย์แรกเลย Look, you know you have you don't need people to ask you to come to church. เขาบอกบางทีต้องไปเยี่ยมพี่จักรด้วย You know but she went and visiting some other churches. สักประมาณอีกเดือนนึงนะ So you're gonna be ต้นเดือนเลยอีก2อาทิตย์อีกอาทิตย์เดียว Oh so you only have one more week ผมก็ชวนมาวันที่29ด้วยLook come back next week you know 29th เราทำมีธุระตอนบ่ายก็ไปทำได้ If you have something to do in the afternoon อาทิตย์หน้าเป็นวันอนุชน Next week is youth day เพราะฉะนั้นจะเป็นวันสำคัญอีก Youth young people is important ส่วนแล้วแจงมีลูกสาวชื่อว่าน้องปันปันจุ๊บแจง has the daughter named ปัน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 นะครับปันปันก็คงวิ่งเล่นอยู่I think Papan does there with the Sunday school, right? Yes, yes. Yes, LV. Different teacher. Okay, มีใครมาใหม่คนนี้นะ Anyone else that new? มาใหม่ไหม Second time. Oh, second time. Second time. อันนี้ครั้งที่สอง What's her name? Milk. มาที่ที่แล้ว Last week. Milk. Sorry. ใครกับมิงอะนะ Look, sound like Ming. ก็ขอบคุณพระเจ้าเรามีโอกาสมีทุกสัปดาห์มีเพื่อนมาเยี่ยมเสมอ Thank God that you know each week we have people come and visiting us and worship the Lord with us ก็เล่าเรื่องให้ฟังนิดนึง Let me give you some story ที่ประชุมภาคที่ผ่านมาวันอังคาร You know we went to have meeting in the classes ก็เป็นวันที่ใครที่จะขอทุนภาคก็ต้องไปประชุมวันนั้น So that classes one of the agenda is about fundingSo people who asking for funding they have to attend. เราคิดจากเราอนุมัติให้ประมาณ 4,000 เหรียญ So they kind of give us 4,000 funding for ministry. ให้กลุ่มของเกาหลีอีกกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึง 2,000 เหรียญ And 2,000 go to Korean church. แล้วก็อีกโบสถ์นึงเป็นโบสถ์ญี่ปุ่นอยู่ที่สกาเดลนะครับมีสมาชิกเหลือ3คน And another church which is Japanese church their churchHas only 3 members left. เขาก็ขอการสนับสนุน So they also asking for funding. เราก็เลยให้เขา 6,000 เหรียญ So you know in that process they got 6,000. แล้วสมาชิกที่เหลือ3คนเนี่ยอาจารย์แจงเคยไปเทศนาที่นั่น So these 3 members that left from that Japanese church, Jang used to preach for them. ตอนนั้นที่อาจารย์แจงไปรู้สึกมี5หรือ10เนี่ย At that particular time when Jang was there, it's about like what? About 10 people left. ตอนนี้เหลือ3From 10, that quite a while, but now 3 left. กำลังถามว่าเขายังจำอาจารย์แจ้งได้อยู่ไหม So I'm asking them, do you still remember Jang? บอกว่าจำได้สมาชิกยังฝากขอบคุณว่าตอนนั้นไม่มีสีบาน So they said they remember, you know, so they giving gratitude. เขาก็ดีใจที่เราเข้าไปคุยกับเขา So they are so happy so that you know because we went and talk to them. เขาบอกว่าเขาเผื่อที่จากญี่ปุ่นด้วย So they want us to pray for them. The Japanese church. แล้วในวันนัดประชุมก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนลิงคอล์นพาร์คมาก่อน It just happened that you know this particular type of thing that happened in that particular meeting it happened here in Lincoln Park Church, which is this church. ตอนที่ลิงคอล์นพาร์คตอนนั้นอ่ะเหลือสมาชิกไม่กี่คน At that particular time, Lincoln Park Church.Community church that left the members about not แล้วก็มีการประชุมว่าจะทำยังไงจะเอาโบสถ์ไปขายหรือยกให้ใครก็มีใครก็เอาไป So the members of the church that left over so they asking so they talking so what should we do with the church physical church should we sell should we give to somebody และเหตุการณ์นั้นอาทิตย์อังคารผ่านมาก็เป็นเหตุการณ์ที่กลับมาเหมือนเดิม And that past Tuesday this past Tuesday The event is the same type of thing. เพราะว่ามีคิดจักรหนึ่ง
นะครับ because there's one church อายุของคริสตจักร225ปี the church itself is 250 some years คริสตจักรอะไรนะบรูซ what church is that Emford Emford 225ปีคริสตจักร225 years old church ประกาศท่ามกลางที่ประชุมว่ามีใครอยากจะเอาก็เอาไป that particular church the leader of the church came and announced that anyone want the church come and get it เหลือแค่5คน they have 5 people left และบางช่วงซัมเมอร์วิเคชั่นออกเที่ยวกันหมดเหลืออยู่2คนดูแลหมด and those 5 people you know summertime they go on vacation some of them so there are 2 people left in the church แล้ว2คนนี้เวลาฝนตกหลังคาล่วงเหมือนเรา and when there's you know storm come they have the roof leak เขาก็เหมือนเรากระป๋องไปกระป๋องไปวางรองฝนเหมือนกันเราเลย so they use the bucket to you know try to get all the drain job แต่ว่ามันต่างกันBut the thing is that something different here. เพราะวันนั้นอาจารย์ฟิลิปลีอยู่ในที่ประชุม That particular day, when used to be, Philip Lee was there. อาจารย์ฟิลิปลีเป็นคนยกมือว่าขอโบสถ์ลินคอล์นพาร์คให้คนไทย Philip Lee is the one who asking the Reformed Church, which is the classist, asking that we should give this church to the Chinese Christian. ผ่านมาไม่มีใครเอา But you know, in the past, no one want to have this church. ก็ต้องขายSo they have to sell it somehow. แต่เนื่องจากว่า250ปีเขาถือว่าเป็นมรดกประเทศและเป็นมรดกสมบัติก็เรียกอะไรเนี่ยเป็นทรัพยากรเป็นอะไรที่มรดกที่ต้องรักษาไว้ So you know the church has been there 200 some years so it become like a historic. เพราะฉะนั้น historical เลยลอกไปขายไม่ได้ So that church they cannot sell. แต่สมาชิกออกไปหมดแล้ว But there's no members left.ตอนนี้เขาเลยประชุมบอกถ้าอย่างนั้นมีคนมาขอ so if anyone would want to have it แต่คนที่มาขอเนี่ยเป็นหน่วยงานดับเพลิง so that particular one of the association want to want to use that building which is they are the fire department เอาเป็นสมบัติก็คือว่าเอาเป็นอยู่ในนั้นแหละไม่ต้องมีนมัสการก็ได้ถ้าใครอยากจะมาก็มาใครอยากจะมาใช้ก็ใช้ใครอยากก็คือให้โบสถ์เป็นวัตถุทิ้งไว้ที่นั่น So the conclusion was that, well, you know, if you don't want to use the church as a house of prayer or worship place, just leave the church as it is. และทางหมู่บ้านหรือทางฟ้าทักถ้ามีทุนมีแรงสนับสนุนเขาจะค่อยๆเข้ามาทำ And the fire department or anyone, the community, if they want to use it, they come and improve it.เพราะฉะนั้นเราเลยนึกถึงภาพตอนสมัยที่ลิงคอล์นพาร์คของเรา So you know when we look back in Lincoln Park era at the time พระเจ้ามีน้ำพระทัยกับเราจริงๆ The Lord God has the will in us เมื่อไม่มีใครเอามีคนที่มีความเชื่อยกมือขึ้นเอา See when there's nobody want the physical church like this then somebody gonna raise the hand ปี1991เราจึงมีโบสถ์ไทยของเรา So in 1991 therefore the Thai church or Chinese Thai church is establishedเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราก็ขอบคุณพระเจ้า So it was established something that we should give thanks for เราขอบคุณสำหรับครอบครัวจึงเล่าที่อยู่ We should give thanks to the Lord for the elders of family that's staying here ขณะที่เกิดความขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่ Even though there's some chaotic going on in the church itself ก็แยกออกไป Some part of the church members has you know แต่ก็มีคนที่มีความเชื่ออยู่ But there's still a faith people still seeking เราถึงมี seeking around 26ปีมีทุกวันนี้ So therefore from that day until now 26 years already ผมเริ่มที่แรกก็รู้สึกสงสารโบสถ์ที่นั่น When I was sitting there in a meeting with BruceI feel pity in my heart. และสมาชิกสองคนนั้นก็ขึ้นไปกล่าวอำลาทั้งภาคว่าสุดท้าย And that two members that left from that church went up and talked to the rest of the people and say farewell to them. หน้าตาเขาเราเห็นหน้าตาของเขาแล้วเขารู้สึกจริงๆเขาไม่อยากจากไป And when we looking at their face, I know that they don't want to depart from the group. แต่ว่าเขาสองคนผัวเมียไม่สามารถดูแลทั้งตึกใหญ่ขนาดนี้ But that.Two people, which is a couple, cannot maintain such a big church. See, all the members has moved away. The reason why they moved away because they don't want to take responsibility. They don't want to sacrifice. They don't want to you know, waste any time. They don't want to waste their own you know, vacations. They want to use and spend their own life. They don't want to be there.คือความรู้สึกของผู้หญิงคนนั้นที่ยืน1นาทีสุดท้ายกับเรา The last minutes that woman and the man that standing there and say all this thing นี่คือสิ่งที่น่าเศร้าของคริสตจักร
ในทางภาคของเรา It kind of sad when we're sitting in that type of meeting and we see this type of church closed down. It's just like the church. It's just like the preaching last week. สมาชิกไม่อธิษฐาน That let's say we are not praying. สมาชิกไม่ศึกษาพระคัมภีร์ If the member is not praying and Bible study. สมาชิกไม่ร่วมสามัคคีธรรม If the member will not fellowship.เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นมันค่อยๆเกิดขึ้น225ปี Then all these things will roll into the fireball เมื่อก่อนโบสถ์นี่เป็นโบสถ์ที่แข็งแรงมาก Well you know this particular church used to be so strong แต่ตอนนี้ก็อ่อนลง But now it's all weakened อีกคริสตจักรนึงก็เหมือนกัน Another church same thing อยู่ที่คอร์กทาวน์ It's in Cork Town เพราะฉะนั้นก็ยังมีปัญหาอยู่ And they have problem คริสตจักรของเราปีนี้สมาชิกขึ้น4คน So you know our church our member increased 4 peopleคิดจากทุกคิดจากสมาชิกลดทุกคนทุกคิดจาก Every other churches in classes they are reducing members ที่ฟังสื่อลดทุกปีทุกปีทุกปีตอนนี้ก็ลดทุกปีเลย In Bronzeville Church is big church but their member is reducing ตอนนี้เราเริ่มอธิษฐานของคิดจาก No we should come and pray See เริ่มอธิษฐานแล้ว See already start to pray ตอนนี้1วันครึ่งชั่วโมงใช่มั้ย One day half an hour last week we said ทำได้แล้วที่นี้Last week we said each day we're gonna have to pray for the church half an hour. ทำได้แล้ว บ้าทำได้แล้ว At you can do it. Sarah can do it. สาระทำได้แล้ว Sarah can do it. สมาชิกเริ่มอธิษฐานทุกวัน Remember we have to start to pray. ที่จะทำเพื่อคิดจักของเรา Pray for the church. จิตวิญญาณของสมาชิก Pray for the spiritual well-being of each one of our members. ทำเพื่อผู้นำของเรา And pray for the leaders. ทำเพื่อสำนักสีบานของเรา Pray for the pastor.เพื่อสร้างเสริมคำกิจของเรา and pray for the committee itself ทุกวันอย่างน้อย15นาที each day at least 15 minutes at least put your mind to it เพราะว่าที่จากที่ล่มสลายส่วนใหญ่มาจากที่สมาชิกอธิษฐานไม่เป็น the church has to close down because they don't know how to pray วันพุธที่ผ่านมาเราสอนเรื่องอธิษฐาน last Wednesday we have prayer night so we teach people how to pray เรารู้สอนสรุปดีแล้ว so we know how to pray ถ้าเราอยากรู้ว่ายังไงเรามาเรียนกันตอนบ่าย so if you want to know how to pray you come in this afternoon เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าอธิษฐานเพื่อคริสตจักรยังไง we're gonna know how to pray for the church ถามเพื่อสำหรับชีวิตเรายังไง how you gonna be able to pray for your own life ถามเพื่อสำหรับอนาคตเรายังไง how you gonna be able to pray for your own future ผมมีบทเรียนที่เคยเล่าอยู่ครั้งนึง I have one lessonเป็นเรื่องที่เราเคยเล่าแต่เราอาจจะฟังผ่านไป I told you once maybe just pass it เป็นเรื่องของเมื่อคืนนี้ที่เราจะมาดูคอนเสิร์ตด้วยกัน It's just like tonight some of us gonna go and attend some concert นี่ก็เป็นเรื่องของคอนเสิร์ตThis is about concert. แต่เป็นคอนเสิร์ตเปียโน This is a pianist concert. แม่ของเขาอยากให้ลูกชายเขาเล่นเปียโน And you know this mom willingly and wants his son, I mean her son, to be a pianist. ก็เลยไปดูเปียโนที่ Carnegie Hall. So he went and she went with him to Carnegie Hall. เอาตัวว่าพอไปถึงไปก่อนเวลาก็ไปนั่งรอ So she went with him, you know, before time. ลูกชายก็เดินข้างAnd her son sitting right next to her. แต่เนื่องจากว่าแม่มีเพื่อนมาก็มัวคุยกับเพื่อน Sometimes when mom was there, right? You know, mom met friend, you meet friend, and then she start to talk. ก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มเขาจะกระหลี่ไฟกระพริบไฟให้รู้ว่ากลับไปนั่งที่นั่นแล้ว So before the concert would start, so they dim the light a bit, so they start to tell people. แม่เขากลับมาที่นั่น So when mom came back to the seat, ลูกชายหายไป Where is my son? ปรากฏว่าพอไฟดับปุ๊บไฟสว่างบนเวทีปุ๊บขึ้นมา When the light has already, you know, shut down.And then you know it's already turned off, and then the light is going into on the stage. แล้วก็ส่งสำหรับผู้ที่เล่นเปียโนวันนั้น The light shine into that particular piano. ปรากฏพอไปถึงเปียโนไอ้ลูกชายไปนั่งอยู่ตรงนั้น That light shine there at the bench, and my son sitting there. โอ้ยทำไงดีเนี่ยเขาจะแสดงแล้วเขาจะทำยังไงWhat am I going to do? The concert about to start. So I think you remember what I said. แล้วเด็กคนนั้นก็นั่งเล่นเปียโนเฉยเพราะไม่รู้เรื่อง That son went there and played his piano. ที่เขามีป้ายว่าห้ามเข้าอยู่แล้ว Actually, you know, there's a sign posted that do not enter. เขาเดินเข้าไป He went in. แล้วก็เล่นเพลง Twinkle Twinkle Little Star. And he went in and he played Twinkle Twinkle Little Star. เล่นยังไงนะเล่นยังไงเนี่ย Like how you play. ลองดูเลยSo this is what he didn't play. So everyone look at him and stutter like, what are we gonna do with this man? And this boy.
So the pianist walked in. แล้วก็เอามือซ้ายไปอยู่ทางคอร์ดเสียงต่ำ So he put his left hand where the bass is. แล้วก็เอามืออีกข้างนึงไปอยู่อีกเสียงสูงขึ้นมา And the right hand go to the high notes. และขณะที่เขาบอกมีเสียงเบาๆบอกเขาว่า And there's a sound. เล่นต่อไป That talk to the boy. Keep playing. อย่าหยุดDon't stop. คือเด็กคนนั้นถ้าสมมติบอกให้ออกจากที่นั่งมันสถานการณ์จะเปลี่ยนแน่ Because if you were to say that you get out here, then the whole you know concert will change. คำพูดนี้ทำให้เราคิด You know from the word itself that the person speak. อย่าหยุดอย่าหยุด Don't stop. เล่นต่อไป Keep going. อย่าหยุดการรับใช้ Don't stop serving.เดินหน้าต่อไป Keep marching on forward ปัญหาอะไรก็ตาม Whatever the problem is พระเจ้าบอกว่าอย่าหยุด The Lord God said don't stop คิดจากงานพระเจ้าอย่าหยุด See the work of the Lord God the work of the church don't stop วิธีการของพระเจ้าคืออย่าหยุด See the work of God the process that God have don't stop อย่าเอามือออกจากคีย์เบิร์ด don't remove your hand อย่าเอามือออกจากการรับใช้ don't let your hand away from the work อย่าเอามือออกจากคริสตจักร don't let your hand away from the church พระเจ้าจะใช้มือของพระเจ้าเล่นกับเราด้วย because from your hand the Lord God hands will play with you nextเวทีนั้นทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าเล่นกับเด็กคนนั้น From that day on that concert on that stage you see the Lord God playing along with that boy เมื่อพระหัตถ์ของพระเจ้าเล่นประสานเสียงเข้าไปเสียงนั้นออกมายอดเยี่ยม See that twinkle twinkle little star with the Lord God hand is coming out great การประสบความสำเร็จในชีวิตการรับใช้ In the work of the Lord God เราต้องไม่หยุดWe cannot stop. แล้วอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้า And we should be embraced by the Lord. เหมือนคนที่เล่นเปียโนนะครับเขาเข้าไปกอดเด็กคนนี้ Just like that particular pianist professionally go embracing the boy. เด็กคนนั้นเล่นอย่างนี้อยู่ And the boy was playing like this. พระเจ้าไม่ได้ผลักเขาออกไป See the Lord God didn't push him away. เขายังนั่งเหมือนเดิมอยู่ But he was sitting right there. เมื่อเขาเล่นกลางมือ But when he played, พระเจ้าเพิ่มอีกมือ The Lord God provided another set of handและถ้ามีพระเจ้าเพิ่มมาอีกมือนึงเล่นของเล่นด้วยอะไรนะ Can you imagine you play with two hands and the Lord God provided two more งานของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ It's gonna be so beautiful the Lord God works like that Lord Emford นั้นทุกคนถอนมือ The church in Emford people walk away พระเจ้าจึงไม่สามารถแสดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้ They removed their hand therefore the hands of the Lord God cannot move in there จำไว้ว่าพระเจ้าเมื่อมาเรียกคนที่พร้อม See the Lord God would not come to call all the people who's ready แต่พระองค์มาเรียกคนที่พระองค์ทรงเรียก But he come to call upon the one who he called พระองค์อยู่ที่นั่นเสมอ He's there all the time ความรักของพระเจ้าอยู่ที่นั่น The love of God is there all the time ใหญ่อยู่ที่นั่น The greatness of the Lord God is there all the time ของคริสตจักรเราจะไม่ยื่นมือเก็บขึ้นแล้ว See when we come and serve the Lord we cannot remove our hand like that เรายื่นมือเล่นกับพระเจ้า We have to put our hand in there and play along with the Lord พระเจ้าจะอวยพร The Lord will bless the church อย่าทิ้งทาง Let's pray พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์Lord God, we give you thanks. สำหรับความรักของพระเจ้า For your love. สำหรับภารกิจของพระองค์ For your ministry. สำหรับความยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบให้กับมือของเรา For your greatness that you provide in our hand. คืองานของบนแผ่นดินสวรรค์ Which is the heavenly work. งานของพระเจ้านั้นมอบผ่านทางคริสตจักร Your work come through the church. เราทำงานของพระเจ้าในคริสตจักรเหมือนทำงานบนสวรรค์ When we work in the church, it's like we work in the heaven. เรามานมัสการในคริสตจักรเหมือนเรานมัสการอยู่บนสวรรค์ When we worship you in this church, it's just like the same that we worship you in the heaven. งานของพระเจ้าเป็นงานที่ภาคภูมิใจ Your work is something that we can be proud of. งานของพระเจ้าไม่ใช่เป็นภาระหนัก Lord God, this is not hard at all. งานของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์มอบให้กับเราด้วยความรัก Your work, you provide us with love. การทำงานในคริสตจักรเหมือนเราร่วมงานกับพระองค์ When we work in the church.You come along. แล้วเมื่อวันหนึ่งถึงเวลาพระองค์รับเราไป When the time had come, you will take us. เราก็จะอยู่บนที่ที่สมเกียรติ And we will fill with the glory in that heaven. พระบิดาถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลกนี้ไม่สมเกียรติ Lord God, even though we are not filled with the glory here on earth. แต่วันหนึ่งเมื่องานของพระเจ้าเสร็จเราจะได้อยู่กับพระองค์อย่างสมเกียรติ But when that day come, when your work had completed.Then we have that glory. บางคนสนุกสนานกันอยู่ในโลก So many people wandering around and having fun on earth. ดูเหมือนว่าเขาลืมบ้านของแท้จริงไป Seems like they've forgotten about the true house. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะในวันนี้ We give you thanks for the word. ที่ว่าเราทุกคนนั้นทำงานของพระเจ้าบนโลกนี้ That each one of us will serve you on earth. ผ่านทางคริสตจักร Through the church. รับผิดชอบร่วมกับพระองค์ And we're gonna take responsibility together. ไม่ต้องการเห็นคนหนึ่งคนใดรักคริสตจักร You don't want to see anyone that
will depart from the church และใช้ชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไป and spend their own time too much พระเจ้าสำหรับวันนี้ Lord God we give you thanks ที่วันซาบาโตเรามานมัสการ the Sabbath day will come to worship you พระเจ้าให้เรา6วัน you Lord God you provide a 6 day เรามีเวลาส่วนตัว6วัน and we have our own time in that 6 วันซาบาโตเป็นวันของพระเจ้า Sabbath day is a day that belongs to you เราจะไม่ให้ใครแย่งวันนั้นเราไป we will not let anyone snatch that day away from us เราจะไม่ให้ธุรกิจแย่งเราไป and we will not let thatเราจะไม่ให้ครอบครัวแย่งเราไป We will not let our family snatch that เราจะไม่ให้สิ่งต่างๆแย่งเราออกไป We will not let anything at all snatch that Sabbath day from us มีหน้าที่แย่งเรา Sabbath day Satan want to steal from us แต่พระเจ้าบอกวันนี้คือวันที่พระองค์จะอวยพร Lord God you telling us that today is the day that we that you gonna bless us และทุกวันอาทิตย์เราได้พระคำของพระเจ้า And each Sunday we'll gain that blessing เราเป็นอาวุธที่พระองค์ประทานให้เรา We're gonna gain the ammunition ที่จะต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตTo fight the fight. We give you thanks for the word in the Lord Jesus Christ's name. Amen. Amen. วันนี้เรามาถึงเรื่องของมัทธิว Let's come back to Matthew. มัทธิวเป็นเรื่องที่เราน่าสนใจมาก It's very interesting to look at. เป็นเรื่องของคำอุปมา It's about a parable. คำอุปมาของพระเจ้า About the story that the Lord Jesus had used. มัทธิวบันทึกเอาไว้Matthew have recorded. Matthew เนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นคนเก็บภาษี Matthew, this Matthew, he's a tax collector. เรารู้จัก Matthew บ้างไหมครับ You probably, I don't know, you know this Matthew sometime in your life. Matthew แปลว่าอะไร What Matthew, Matthew mean? Sarah, this name. Sarah เขาจะชอบจดนะครับ Sarah, she like to jot things down. พวกเราเคยมีลูกบางคนเรียกลูกว่า Matthew หรือบางทีเรียก Matt Some people you know name their son no Matthew พวกเรามีเพื่อนที่ชื่อ Matthew มั้ย Have you have any friend named Matthew มีใครมีเพื่อนชื่อ Matthew Anyone have Matthew as well Yes so many ทำไมเขาตั้งชื่อ Matthew Why is it that they name their son Matthew เพราะชื่อที่ดีๆก็จะเอามาให้ลูก Because good nameThey want to call their son. แล้วผมไม่เคยได้ยินที่ไหนตั้งชื่อยูดาสเลย I haven't heard that anyone named their son Judas. เพราะว่ามันไม่เป็นมงคลเลย Because Judas is not so good. ถ้าใครมาหลังมีลูกผู้ชาย If anyone at all, you know, had a son, ผมนี่ Later on, ให้ตั้งชื่อ Matthew. I want you to name your son Matthew. บางทีอาจจะบอกกับชมพู่ก็ได้ไม่มีชมพู่ you know. ไม่ใช่เพื่อผู้ชายผู้หญิงใช่ไหม I don't know male or female, you know, boy or girl. Matthew แปลว่าMatthew mean this ของขวัญจากพระเจ้า Matthew mean the gift of God Matthew คือของขวัญจากพระเจ้า Matthew is a gift of God แต่ว่า Matthew ขณะที่พระองค์ไปเรียกเขาเนี่ยเขาเป็นคนเก็บภาษี The thing is that when the Lord Jesus called upon this person Matthew he's a tax collector เมื่อคนเก็บภาษีเนี่ยจริงๆแล้วคนเมื่อก่อนไม่ชอบ See tax collector at the time at back then even now you know nobody liked them ก่อนหน้านั้นพระองค์เปลี่ยนชื่อแมทธิวก่อนแล้วนะแมทธิวชื่ออะไร You know before the Lord Jesus changed his name to Matthew you know what his old name is เมื่อก่อนเขาชื่อว่าเลวี His name is Levite Levite มาระโกบทที่2ข้อ14พูดเอาไว้ Mark chapter 2 verse 4 2ข้อ14 Mark chapter 2 14บอกว่าเลวีบุตรของอัลฟาสและLevites the sons of Alphaeus ตอนที่พระองค์ไปประกาศ when the Lord Jesus went and proclaimed the gospel เห็นเลวีคนนี้ he himself see this Levite เขาเก็บภาษี he's a tax collector เขาทำงานร่วมกับรัฐบาลโรม he work alongside with Roman government เก็บภาษีเนี่ยเขาจะสามารถกินหัวคิวได้ so you know tax collector they can collect a little more สมมติว่ารัฐบาลบอกว่าให้เก็บภาษี100บาท let's say the government of Roman saying that you have to collect 100คนที่รับ $100 คนที่มาเขารับกฎหมายมารับสิทธิอำนาจมา and tax collector himself he received that law saying that we have to collect 100เขาก็เก็บ150 of course it's all in his hand แล้วเขาก็ so he said 150เข้ากระเป๋า50 and he could say that you have to pay me 150ส่งให้รัฐบาล and 50 belongs to him and 100 belongs to the government รัฐบาลไม่สนว่าอยู่เก็บเท่าไหร่ government doesn't care how much you collecting อยู่เก็บเพิ่มได้ฉันไม่ว่า you can go and collecting more I don't care แต่ห้ามน้อยกว่าBut you cannot give me less than 100. เพราะฉะนั้นพวกคนเก็บภาษีลึงได้ใจไง So the tax collector they love to have this type of advantage. คนสมัยนั้นกิ
ียดอาชีพนี้ so people hate them so much แล้วบอกไอ้คนดิวที่เก็บเรืออาชีพนี้ว่าไอ้คนขายชาติ so people because they're gonna have to collect it from their own people so people doesn't like them to say you are selling us out เพราะเขาเก็บชาติเดียวกันเนี่ย because they are Jewish and the Jewish you know collecting the tax from the Jewish people สังคมในสมัยเขาละอาพระพีเขาเกลียดคนเก็บภาษี so people hate this type of people so much เพราะว่าเขาขายชาติให้รัฐบาล the one who sold them out เพราะฉะนี้คือ Matthew คนนี้ this is Matthew that we talking เขาอาพระพีเพื่อพระองค์เดินทางไปแล้วพระองค์ประกาศเทศนาแล้วเพื่อพระองค์เรียกเลวีคนนี้กลับใจ See when the Lord Jesus Christ went and proclaimed the Lord God, proclaimed the everlasting life, so that people repent. This person repent. แล้วพระพี่บอกว่าเลวีคนนี้มัทธิวคนนี้เป็นคนร่ำรวย This Levi himself, he's a rich man. เวลาคนร่ำรวยเนี่ยจะเลิกธุรกิจเลิกหาเงินเนี่ยแล้วมารับใช้พระเจ้าเนี่ยมันยากจริงๆ Imagine a rich man. You make money and all of a sudden now you have to let go of everything that you making money to serve the Lord God. How hard it is. เพราะพวกที่มีอาชีพเก็บภาษีร่ำรวยทุกคน See the tax collector at the time they are rich people. และเมื่อพระคำของพระเจ้ามาทำไมมัทธิวถึงตัดสินใจได้ยังไง The question is when the word of the Lord God come and repentance time come.How can this Matthew change his life? แค่หยุดวันอาทิตย์ยังยากเลย Can you imagine you cannot you know you cannot stop working on Sunday? แต่ก็สามารถทิ้งธุรกิจทั้งหมด But he can let go of his businesses. อะไรทำให้ Matthew ทำได้ What is it that Matthew can do it? เพราะ Matthew เข้าถึงลึกของพระคำพระเจ้า The thing is that he'll be able to understand the deeper, the profound of the teaching of the Lord Jesus Christ. Matthew เมื่อเปิดใจพระคำของพระเจ้าเข้าไปในส่วนลึกแสดงว่า Matthew ตั้งใจฟัง And when Matthew opened his heart, meaning what? When Jesus teaching, he opened up. Therefore, he pay attention to the word. อย่าลืมว่า Matthew เป็นคนชาวคาปานาอุม Remember that Matthew himself he's Capernaum.คาปานาอุมเป็นเมืองอะไรคาปานาอุม what is this town ถ้าเราจำได้ในประวัติศาสตร์ you look at it in history เมืองคาปานาอุมเป็นเมืองที่ปฏิเสธพระเยซู this town itself Capernaum is a town that refuses the Lord Jesus Christ เป็นเมืองที่ไม่ฟังพระวจนะ they don't want to hear the word of the Lord เพราะฉะนั้นญาติพี่น้องของมัทธิวอะไรต่างๆพวกนี้เป็นคนที่so Matthew Larchim and everyone else that lead that in Capernaum they don't want the word ยิ่งยากเข้าไปอีก that's very hard for one to open up เชื้อชาติสังคมที่ปฏิเสธเมืองคาปานาอุมและเขาเป็นชาวคาปานาอุมเป็นคนเก็บภาษีด้วยแต่ทำไมคนเหล่านี้กลับใจได้ see imagine he is the one his root is from CapernaumHe no one want to hear the word, and he's a tax collector. He's a rich man. How can he open his heart? เขาเป็นนักธุรกิจ He's a businessman. แต่ในที่สุดเขาละทิ้งทุกอย่างติดตามพระเยซู But he willingly want to follow Jesus Christ. At this moment, นี่คือสิ่งที่น่าสนใจ This is something that I said interest to look at.ตอนนั้นเขาอาจจะไม่รู้อะไรมาก Maybe he doesn't know much at that particular time แต่ก็ขอบคุณที่เขากลับใจ But I give thanks to the Lord that he had repented เพราะในที่สุดแล้วมัทธิวเป็นคนที่สามารถบันทึกพระคำมัทธิวในพระคัมภีร์ใหม่เล่มแรก He repented and he wrote down Matthew which is the first book in the New Testament เพราะพระองค์ให้เกียรติเขา See the Lord God had honored the manเขาบอกว่าการที่จะติดตามพระเจ้าเราจะไม่เสียอะไรเลยไม่ได้ The Lord Jesus said when you follow me you would not be able to lose you would have to lose something บางคนบอกว่าฉันจะไม่เสียทั้งงานไม่เสียทั้งธุรกิจไม่เสียพระเจ้าเอามารวมกัน Some people said you know when I come to the Lord you know I believe in the Lord Jesus Christ now I don't want to lose anythingฉันจะต้องเอากันกลางสายกลางตลอด Maybe I have to walk in the central, you know, natural, you know, central highway. So Matthew's not like that. เพราะ Matthew สัมผัสพระคำพระเจ้า Matthew when he opened up to the word. เขารู้ว่าเขาหาเงินแค่ธุรกิจในโลกนี้ He knows wholeheartedly that the money is for the world. แต่สิ่งที่เขามีมากกว่านั้นคือสิ่งที่เขาสะสมในอนาคต Money is only on earth, but whatever is happening in the future, he want more.นี่คือเรียกว่าการกลับใจจริงๆ This is how repentant of the heart ไม่ได้กลับใจแบบมีเบื้องหลัง The truly repentant is not about like you're gonna gain something เขาไม่เพียงแต่กลับใจ It's not just this repentant เขากลับใจเสร็จแล้วก็เปิดใจ Once he repent he open up เขา
าเขาเปิดบ้านเพราะอะไร He opened his house in the Bible why เพราะว่าเขามีนักธุรกิจที่เป็นคนเก็บภาษีอีกตั้งเยอะที่ไม่รู้จักพระเจ้า Remember when he opened his house he's a businessman he know that so many people doesn't know God yet เขาอยากจะใช้บ้านเขาเปิดแล้วเชิญคนเหล่านี้เนี่ยมาที่บ้านแล้วฟังคำเทศนา He wanna open his house so that people will come and experience the change of heart like he has เขาก็จะโชว์โอกาส He wanna grab opportunityทำให้เห็นว่าเมื่อเรากลับใจแล้วเราจะเปิดบ้าน When you repent in the Lord Jesus Christ you want to open your house หลายคนเปิดบ้านแล้วปิดบ้าน Many people open the house and close เพราะปิดบ้านเพราะว่าบ้านมันลุกเปิดไม่ได้ Because the house cannot open because it's so cluttered บอกว่ามัทธิวเปิดบ้านแสดงว่าบ้านไม่ลุก But Matthew opened his house because his house is not cluttered มัทธิวบอกว่ามัทธิวเปิดบ้านทุกวันMatthew in the Bible saying Matthew opened his house every day. He opened his house so that people will come and eat. People probably say, man, this is a fool man. He's stupid. He opened his house. He had money, but he wasted it for other people. Matthew บอกว่าเมื่อเปิดใจแล้วก็เปิดบ้านเมื่อเปิดบ้านก็เปิดมือ No, when people like Matthew, when he changed the heart, when the change of heart come, he opened everything, opened his heart. นี่เป็นภารกิจที่ Matthew ทำ This is a ministry that Matthew works with the Lord. And the Lord have blessed him. พ่อบอกว่านี่แหละชื่อนี้ฉันจะเปลี่ยนเป็นเลวีเป็น Matthew. That's why at the time when he opened his heart, his name is Levite, and therefore.The Lord Jesus, I'm gonna change your name to Matthew. เพราะนี่คือของขวัญของพระเจ้า This is Matthew. This is the gift of God. Matthew ให้ของขวัญให้กับพระเจ้า Matthew provide the gift for the Lord. ทิ้งธุรกิจทั้งหมด He deserted his own family business. ติดตามพระเยซูเลี้ยงกับพระองค์ And now he, you know, go and be with the Lord. เงินที่โกงเข้ามากินหัวคิวเข้ามาทั้งหมดคือให้พระเจ้า The thing is that look, he's a cheater.He cheated before, right, in all those money. But the thing is, the money that he cheated, he gave it all away. Give it back. Remember another man, the short man? Zacchaeus, right? Remember Zacchaeus, he's a tax collector too. And he said, I'm going to return, Zacchaeus himself, he said, I'm going to return four times. When you open, when you repent, then you open your heart, your house, your arm, and everything. Then the Holy Spirit inspired Matthew to write.เป็นเกียรติเป็นเกียรติอย่างมาก This is honor ทุกวันเรายังอ่านของเขาอยู่ So many days nowadays we still reading Matthew right ชื่อของเขายังอยู่ His name is still there that's honor แต่มาจากการเสียสละก่อน But the thing is that we have to but he's not even sacrifice รับใช้ที่ไม่มีการไม่เสียสละ There's no such thing as serving the Lord without sacrifice Matthew ทำภารกิจในปาเลสไตน์อยู่หลายปี See Matthew work in the Lord's ministry in PalestineMany years. After the Lord Jesus Christ departed to heaven, and he worked in Palestine, he's the one who went and ministered to the scattered, the Jewish who scattered. And he worked with the Gentile, and he worked with Persian, and he worked with Ethiopian.ชาวซีเรียand also Syrian เขาทำงานชาวกรีก and he also worked with Greece เห็นไหมครับเขาทำงานเหมือนอาจารย์เปาโลด้วย he worked just like Paul เขาเดินทางตลอดเวลา Matthew traveled all the time และ Matthew คนนี้ and this particular Matthew ที่เรารู้เห็นเขาบันทึกเรื่อง Matthew มากมายเลย this particular Matthew that a lot of people have recorded about him เขาบันทึกตั้งแต่บทที่ Matthew 5บทที่6บทที่7ตั้งแต่พระเยซูเทศนาบนภูเขา he had recorded chapter 5 chapter 6 chapter you know the sermon on the mount Jesus sermon เทศนาบนภูเขาที่เรามีแบบเป็นคำเทศที่ดีมากเลย sermon on the mount is a preaching that is so good ถ้าเราดูใน he recorded ถ้าเราดู Matthew ตั้งแต่บทที่5เป็นต้นไป if you looking at chapter 5 Matthewโอ้เป็นเรื่องคำสอนทั้งนั้น This is all about teaching เป็นเรื่องเกลือและแผ่นดินโลก It's about the salt of the world เป็นเรื่องความสว่างของโลก Talking about the light of the world เป็นเรื่องความโกรธ And talking about angerness ให้การอภัย And talking about forgiveness ในเรื่องของสงฆ์ร่วมประเวณี And talking about adultery อย่าล้าง And how about divorce การ
การสาบาน and how about เรื่องของการตอบแทน and there's so many things how about you pay back เรื่องการรักศัตรู and how you love your enemy เรื่องการทำทาน and how about about that you give เรื่องการอธิษฐาน and how about pray โอ้โหมีเยอะแยะ so many things that it teaching ทำไมเขาเขียนได้ why is it that he be able to write it down like that สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาเองเติบโตขึ้นมา because all the things that he listened to the preaching itself it made him grow ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่น when you cannot change or repent in your heart you cannot change others อย่างบทที่7พูดถึงการกล่าวโทษผู้อื่น and chapter 7 is talking about that you are fighting for others เพราะในตอนเหตุการณ์นั้นพระเยซูปิดท้ายเรื่องนี้ Remember that when Jesus ended the story เรื่องนี้คือเรื่องที่ว่าอะไรคือความชอบธรรมที่แท้จริง What is the true righteousness พระคัมภีร์หลักในมัทธิวเนี่ยอยู่ในบทที่5ข้อที่20 The main in Matthew is in chapter 5 verse 20เราดูนิดนึง Let's look at it เพราะตั้งแต่บทที่5บทที่6บทที่7บทที่7ไปต้นไปเรื่อยๆเนี่ยเมนหลักอยู่ที่บทที่5ข้อที่20So from chapter 5, Matthew, chapter 6, chapter 7, all this preaching. นี่คือคีย์ของมัน The key is at chapter 5, verse 20. ล่าข้อ20พร้อมกัน Verse 20, it's read together. 1, 2, 3. 1, 2, 3. เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิ่งกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีท่านจะไม่มีวันเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ and you cannot enter the heaven แสดงว่ามีการสอนผิดมาเยอะ see there's so many wrong teaching โดยเฉพาะพวกฟาริสี false teaching is especially those Pharisees เขาพยายามจะสอนสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรม Pharisee teach righteousness แต่ว่าเป็นความชอบธรรมแบบที่เขาตั้งขึ้น but the righteousness that they have set for people to Matthew บอกว่าไม่ใช่ Matthew said this is not righteousness ความชอบธรรมที่แท้จริงเป็นความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้า the true righteousness it has to come from the Lord เพราะว่าถ้าไม่มีความชอบธรรมที่จริงๆ when เข้าสู่สวรรค์ไม่ได้ when there is not a true righteousness in youThen you cannot enter to heaven. แสดงว่าในโลกนี้มีความชอบธรรมปลอม Because in the world, what is said here, meaning that in the world it filled with this false righteousness. มีความชอบธรรมจริง There also true righteousness. ถ้าเราเดินในความชอบธรรมที่จริงเราขึ้นสวรรค์ได้ When we walk in the true righteousness, definitely we'll go to heaven. ถ้าเราหลงทางเราไปความชอบธรรมที่ปลอม But if you miss and you walk in the wrongRighteousness. The false righteousness you cannot enter the heaven. พระเจ้าเปาโลบอกตลอดเวลา Matthew telling us all the time. พระคัมภีร์บอกว่าคนที่ปลอมเนี่ยผู้เทศปลอมผู้สอนปลอมจะสวมอะไรสวมชุดอะไรแกะใช่ไหมตัวเองเป็นสุนัขหมาป่าแต่เอาแกะมาห่ม Paul says so many times that the false teacher, the false preacher, they're gonna come in the cheap clothing.In the church, เพราะฉะนั้นแสดงว่าทุกวันนี้มันมี Because nowadays they are people like that. เขาชอบทำ Because they say to themselves that they are righteous. เขาก็มีพระเจ้า And they have God. พระคัมภีร์ก็มาจากพระเจ้า And the Bible coming from God. What that preacher ทำของพระเจ้าก็บอกนี่แหละคือความชอบธรรม But the righteousness of the Lord God said this is the true righteousness. แต่หลายคนก็หลงไปทางนี้ But people don't want this true righteousness. ทางนี้ก็มี Peace. Some people go to the right. แล้วบอกว่าเขาก็พูดเรื่องพระเจ้านะ But this cheap clothing teacher they said I talkGod. Matthew บอกว่าฟาริสีก็ใช้พระคัมภีร์ด้วยนะ Matthew said Pharisee used the word of God. ที่ก็พูดถึงพระเจ้าด้วย And they taught God. Matthew บอกว่าเขาหลงทางแล้ว But Matthew said to them that they have lost in their way. เพราะในบทที่5ข้อ20 In Matthew chapter 5 verse 20. เราบอกท่านทั้งหลายว่า I tell you ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่มากยิ่งกว่าความชอบธรรมของธรรมอาจารย์ I tell you if your righteousness is not surpassedThe teacher or the Pharisees. ท่านจะไม่มีวันเข้าแผ่นดินสวรรค์ You cannot enter the heaven. ในโลกเรานี้มีคนสอนปลอมเยอะ There's so many false teachers in the world. และมีลัทธินิกายปลอมเยอะ And there's so many cults of belief. เราไม่รู้พระคัมภีร์แล้วก็สับสน And when you don't know the word of God, you're gonna be confused. What are they talking about? ประชานี้ได้คุยกันนิดหน่อยกับหลานของซาร่าAnd I have chance to talk to one of Sarah's Ming. ผมถามว่าไปโบสถ์หรือเปล่า So I asked Ming in Thailand. So I asked Ming, you go to church in Thailand now? ส่งรูปมาให้ดูไป So she said, I attend. บอกว่าแล้วโบสถ์เป็นยังไง So how's the church? เขาบอกโบสถ์อธิษฐานเสียงดัง And she said, oh, this church pray loud. ก็ตกใจเสียงดังยังไง So I said, how loud?
มึงรู้เสียก็อธิษฐานเป็นภาษาอะไรฟังไม่ออก I don't know but it's like when they pray I don't understand ก็อธิษฐานออกเสียงมาปลื้ม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  and she said when they pray they go ปลื้มปลื้มปลื้ม and they went down on the floor ผมก็เลยเทคไว้บอกว่าดังไปในทาง and I text back don't go to this type of churchเขาบอกเขาก็ไม่รู้โบสถ์ไหนดีไม่ดีอ่ะ Because I don't know what's good church โบสถ์นั้นเป็นชาวฟิลิปปินส์ That particular church belong to the Filipino pastor เขาบอกว่าโบสถ์มีโบสถ์ไม่ใช่เหมือนกันหมดทุกโบสถ์ละ So she said well church is not true for all churches ผมก็เลยบอกว่าเอาที่อยู่มาตอนนี้อยู่ที่ไหน So I asked her give me your address แล้วเดี๋ยวจะดูว่ามีโบสถ์ที่ดีตรงไหน So let me try to find out where is a good church แล้วน่าเป็นห่วงส่ง The true churchWell, you know, I care for some now. เราทีเราก็ไม่รู้ว่าบทนั้นเป็นบทยังไง Some because you know I don't know how what that church that you're attending. เราเป็นบทอะไรเออมีนิกายเป็นพันนิกาย There's so many denominations out there. ผมเลยบอกว่าให้ไปบทที่มีพระเจ้าพระฝุ่นพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ So at least ให้เล่นเรื่องเดียวกันลูก At least you know when you go attend the church, at least you should know that there are Trinity. That's the Lord Father, the Lord the Son, and the LordHoly Spirit. ในสมัยนั้นของมัทธิวเหมือนกัน In Matthew at the time it's same thing. Like confusion. หลงทาง People confused and they lost. ขณะเดียวกันก็พาสมาชิกหลงทาง When one person lost, everyone else you know going along. นี่คือสิ่งที่ว่าพระเจ้าพระเยซูปิดท้ายบทที่7 See when the Lord Jesus Christ ended chapter 7. แล้วเพราะว่าพูดถึงเรื่องของการกล่าวโทษ And talking about judge. เพราะว่าผู้นำศาสนามีความชอบธรรมภายนอกSee the leader of the religion at the time. They had righteousness on the outwardly. เป็นความชอบธรรมเขาเรียกว่าจอมปลอม This is false outwardly righteousness. ชีวิตที่ชอบธรรมที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายใน The true righteousness starting from the within. คือในเรื่องของจิตใจ It starts from your heart. เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงสอนคำเทศนาบนภูเขา So therefore the Lord Jesus Christ preached Sermon on the Mount. เป็นการประยุกต์ปัญหาของโลก How he adapted into the problem of the world. เราสามารถประยุกต์ได้ We can adapt the teaching. ผู้เชื่อสามารถประยุกต์ในมัทธิว 5 6 7 ได้ The believer we can adapt. We can adapt. Chapter 5, 6, 7. Matthew เนี่ยสอนเรื่องคำสอนของคริสตจักรปัจจุบัน Matthew talking about here in 5, 6, 7. Talk about nowadays, present time church. สอนถึงสาวกจะถ่ายทอดยังไง Teaching about how you be able to pass along this teaching. ก็จะให้บทที่ 5, ที่ 6, ที่ 7 คือคำสอนคำอุปมา Chapter 5, 6, 7 is from the parable itself. เพราะว่าความชอบธรรมในชีวิตประจำวันมีหลายอย่าง Because so many righteousness that we can learn from nowadays. ในพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องการฆ่าคนการล่วงประเวณีการหย่าร้างการสาบานการแก้แค้นการศัตรูสิ่งเหล่านี้คือการประยุกต์มาใช้ In Matthew chapter 5 it's talking about how you divorce how divorce apply in our life what is it the righteousness what is it angerness that we gonna be able to deal with in the world เพราะความชอบธรรมที่ปลอมมันจะช่วยในการส่งเสริมในการตัดสินใจที่ผิด So when you go and attending something which is false teaching they are teaching thereYou're gonna be lost. ในมัทธิวบทที่7ข้อ1ที่5พูดถึงการตัดสินตัวเอง So when you make wrong decision, this is the wrong decision when they're judging others. เพราะว่าในผู้อ่านในมัทธิวบทที่5ข้อ6 7เนี่ยพวกธรรมสีฟาริสีเนี่ยเขาชอบตัดสินคนอื่น From chapter 5, 6, 7 in Matthew here, Pharisee love to judge others. เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเริ่มโดยเอาจากพระคำแล้วก็ตัดสินคนอื่น So this is how they do it. They depict it from the word and use that word as a weapon to judge others. แล้วเพราะงั้นพระเยซูบอกผ่านมัทธิวบันทึกบอกว่าก่อนที่จะตัดสินคนอื่นเราต้องตัดสินตัวเองก่อน So the Lord Jesus Christ through Matthew the Lord Jesus Christ says before you judge on other you have to judge yourself first. ฟาริสีจะตัดสินคนอื่นไม่ตัดสินตัวเอง Pharisee would judge other but they would not judge themselves. พระคัมภีร์บอกถ้าเราตัดสินตัวเองก่อนก็เป็นการเตรียมพร้อมที่เราสามารถพบพระเจ้าได้ but on the other hand if you were to judge yourself you test it on yourself first then you will be ready to be able to answer สุดท้ายพระองค์ก็ตัดสินเราเหมือนกัน because on that last day the Lord would come and judge upon us right แต่ถ้าเราต้องตัดสินคนอื่น but if you have to judge on the other เป็นการตัดสินที่จะช่วยเขามากกว่า that particular judgment that you putting on them you should be able to help them แล้วที่บอกว่าถ้าเราตัดสินคนอื่นอย่างไรเราก็ได้รับการตัดสินอย่างนั้นย้อนMatthew said, if you judge upon your brother, however you judge upon your brother, you're going to be judged the same
when the Lord's come ในสมัยนั้นมีปัญหาเรื่องนี้ that particular time they have problem like this ในสมัยนั้นคือต้องชอบชี้ความผิดคนอื่น that particular time people like to point finger แต่ไม่เคยเปลี่ยนตัวเอง but they don't want to change แต่ประเด็นเรื่องนี้กำลังสอนว่าเราชี้เขายังไง so เราจะถูกชี้อย่างนั้นด้วย so you know in here when it's saying that whenever you pointing at other and judging on other you're gonna be pointing back when the Lord's come การตัดสินใจที่ that's how the same way การที่เราตัดสินคนอื่นจริงๆแล้วเพื่อจะช่วยเขามากกว่า in order for you to judge upon other the person has to be able to gain the benefit from it ถ้าเราตัดสินคนอื่นนั้นจริงๆแล้วเป็นการเพื่อจะเตรียมให้เขาเป็นคนรับใช้ที่ดีขึ้น you should be able to judge upon yourself so that you'll be ready to answer so that the person when you judge upon them or warning them they'll be able to grow หน้าที่ของคริสเตียนคือต้องช่วยให้คนอื่นเติบโต the point is that Christian had to everything that come out from Christian wayIt should help others to grow. เพราะฉะนั้นมัทธิวก็เลยได้สอนเรื่องความชอบธรรมที่ถูกต้อง So Matthew say that the true righteousness is already there. พูดถึงเรื่องทางสองทาง He talk about two ways. ไปสวรรค์ One way will go to heaven. ทางไปนรก One will go to hell. ทางกว้างคือทางง่ายที่คนชอบ The wide gate, the wide way is the one that go to hell. ทางแคบคือทางที่ The easy way. ทางแคบคือสิ่งที่เราต้องจ่ายค่า But the narrow wayIs the way that you have to pay something. ทางกว้างคือทางที่เราจะเก็บสัมภาระ See, when you walk in the broad highway or broad way. ทางกว้างคือทางที่ It's the way that you're gonna gain something. เราจะเก็บความบาปในโลกนี้ทั้งหมด But on the other hand, on that narrow way, you're gonna have to collect your sin. ทางกว้างคือทางที่เก็บทางกว้างทางที่ See the wide gate is the way that you collecting worldly things. ทางแคบคือทางที่เราต้องทิ้ง But the narrow gate you walk you have to let go. เพราะฉะนั้น of those sin. บอกว่าเราเดินในทางแคบ A different way. เราต้องทิ้งความบาปเราทั้งหมด Matthew said that when we walk the way of the Lord Jesus Christ, we have to let go of something. แล้วถ้าเราประกาศความจริงของเราเราต้องสูญเสียอะไรบ้าง That something is sin. Therefore, we have to let them go all the way. ทางกว้างคือทางที่ถือศาสนาเปลือกนอก See when you walk in that wide gate, meaning that you only hold the religion on the outlet. ทางแคบคือทางที่ต้องลำบากหน่อยWhen you walk that narrow gate, it's kind of tough a little bit. Matthew said, "We cannot walk both of the ways at the same time." Matthew said that we cannot walk both of the way at the same time. ทดสอบอันแรกคือทางกว้างคือเราจะต้องไม่ถือศาสนาเปลือกนอก You have to test yourself whether you are holding the religion on your outwardly only on us. เราต้องทิ้งสิ่งที่เป็นของโลกนี้ We have to let go of the worldly thing in us.ทางแคบคือทางที่เดินกับพระเจ้า The narrow gate is the gate that we have to walk alongside with the Lord Jesus Christ. ทิ้งสมบัติทั้งหมด Just like you know, you have to let everything go. Just like Matthew, he let go of his treasure. ทิ้งธุรกิจทั้งหมด He let go of his businesses. ไม่ใช่ง่าย It's not easy. เราเดินทางแคบ Walking narrow gate is not easy. ทางกว้างก็จะเป็นเศรษฐี If he wouldn't want to walk that wide gate, he would be rich all the time. เพราะฉะนั้นคือสิ่งRich of the world. ได้เอาประสบการณ์ตัวเองมาเขียน But Matthew used his own experience to write things down. มีหลายคนวางใจในพระเยซู Many people had relied upon Jesus Christ. แต่ไม่ยอมละทิ้งทางกว้าง Believe in the Lord Jesus, but don't want to let go of the worldly. ยังอยากจะเข้าไปเข้าแกะ They want ด้วย They want to be able to you know conquer both worlds. ถือศาสนาแบบง่ายๆ They want to you know hold religion just like easy thing. ถือศาสนาเปลือกนอก Just like on outwardly. นี่คือสิ่งที่ Matthew บอกว่าทางกว้างกับทางแคบให้ด้วยนะWhat Matthew saying that outwardly, Peter you know, wide gate, narrow gate. Jesus ใช้ต้นไม้สองต้นของชนิด But Jesus used a picture of the two trees. ผลไม้ไม่ดีเกิดจากต้นไม่ดี The two tree, one is good tree and one is bad tree. So the fruit come out from the good tree is good. ผลไม้ที่ไม่ดีจะเกิดจากต้นดีไม่ได้ The bad tree cannot the bad tree cannot bear good fruit. แสดงว่าที่ท่านบอกว่าความเชื่อที่แท้จริงของเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิต So therefore Matthew said thatBefore you can bear any fruit, it had to change to be good first. ต้นไม้จะบอกให้เราชัดเจนเลย The tree will be able to tell whether you are good or not. ถ้าเรามีพระเจ้าชีวิตเราเปลี่ยน See, if you have God, that tree gonna be good tree. ก็เกิดผลการถวายเกียรติพระเจ้า Then the fruit come out gonna be sweet and nice. เพราะว่าผู้สอนเทียมเท็จย่อมจะสอนสิ่งที่เทียมเท็จ But the false teacher gonna be preaching or teaching wrong. พี่น้องดูในกิจการกิจการบทที่20ตอนหนึ่ง In Acts let's look ข้อที่29มัทธิวมาโลโกลูกายอนแล้วก็กิจการ Mark Luke John Acts
บทที่20 chapter 20ข้อที่29 29 อ่านพร้อมกันข้อ29 20 29 read together กิจการ20 29 20 29ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลย Because I know that where I go the wolf which is wolf will be there and would not let anyone go ผู้สอนเทียมเท็จ The false teacher จะเป็นความชอบธรรมที่ปลอม That is a false righteousness ผลงานก็ปลอม And the fruit coming out from it is also false เขาจะโอ้อวดตัวเอง And therefore we haveI mean, you know, these people would like to boast themselves. อันที่สามสุดท้าย Thirdly, พูดถึงเรื่องบ้าน They talk about house. มีสองรากฐาน There are two foundation. เมื่อพายุมาบ้านที่ไม่มีพื้นฐานก็ล้มลง When the two foundation, when the house erected from those foundation, when the storm come, it cannot stand. บ้านบอกถึงพื้นฐานสองพื้นฐาน These two foundation is telling us something. พูดถึงจุดจบของชีวิต It talk about how you end your life.เมื่อสุดท้ายเราถึงจุดจบของชีวิต When we at the end of our life เพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือว่าบ้านนั้นอยู่ในรากฐานอะไร When we ending up our life we gonna be able to tell whether you are elected your house on what type of material บ้านที่อยู่ได้คือบ้านที่ขุดลึกเจาะในรากฐาน The house that gonna stand all the storm all the current is the one that standing on the rock มันที่ว่าสร้างตึกอยู่บนพื้นฐานที่แข็งแรงน้ำท่วมพายุก็ไม่เคลื่อนไหว That particular building or house that standing on the rockWhenever the trouble comes, it will stand. เพราะฉะนั้นเรื่องทางสองทางให้เราเห็นชัดเจน And the two ways, the these two ways that we talking about is this type of foundation. เราจะต้องยอมจ่ายอะไรบ้าง We have to sacrifice something. ต้นไม้สองต้นทำไมรู้ว่าต้นที่เกิดผลคือต้นไม้ที่ดี How would we know whether the two tree one is good, one is bad? บ้านสองหลังใช่ไหมเรารู้ว่าแท้จริงแล้วในวันสุดท้ายชีวิตเราอยู่ได้หรือเปล่า The two houses that elected on the different foundation, you're gonna be able to tellHow it stand after the storm. Matthew เลยพูดถึงเรื่องความกว้างทางแคบต้นไม้สองต้นบ้านสองต้นก็คือทางที่เราจะเลือก So Matthew talking about the two houses that is building on different type of foundation, the two tree that bear different type of fruit. ความเชื่อความเชื่อที่แท้จริงจะอยู่ได้ True faithWill make you be able to withstand. เมื่อพายุชีวิตตะหนามเข้ามา When the problem come to your life, การพิพากษาสุดท้ายเข้ามา The judgment, the last judgment come from the Lord Jesus Christ will come. เราก็อยู่ได้ We'll be able to stand. คิดจากเราสมาชิกมีสองทางให้เลือกเสมอ See in our life, each one of us has two way to make decision upon. ทางกว้างThe wide gate. คนอื่นไปกันเยอะหมด A lot of people would go. ทางแคบ The narrow gate. ทางที่ลำบากหน่อย It's the gate that is kind of difficult. ต้องเสียสละด้วย We have to sacrifice. แต่เราจะได้สิ่งที่ดี But the end of it, you're gonna gain the best. ต้นไม้สองต้น Two trees. เราเกิดผลไหม Whether your fruit is bearing any fruit. หรือเราไม่เคยเกิดผลเลย Maybe you never bear any fruit. ต้นไหนWhich tree are you? เราอยู่ในบ้านหลังไหน Which house that you building? บ้านหลังที่มีพื้นฐานแข็งแรงนะ The house that you building on the rock. นั่นคือสิ่งที่เราต้องเลือก It's something that you should choose. Matthew เลือกแล้ว Matthew already made decision. และสมาชิกหลายคนก็เลือกแล้ว And a lot of members already made decision. เราจะเห็นผล And we gonna have the fruit. เราก็จะอวยพรคริสตจักรของเรา We gonna see the fruit. Therefore, may the Lord bless. เพื่อให้เราเลือกทางที่ถูกต้อง So that we be able to make good decision. รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง So that we know what is true. เราเริ่มจากนี้ครับ Let's pray. ข้าแต่พระบิดาเจ้า Lord Father.เราขอบคุณสำหรับวันนี้ We give you thanks ที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้า That you have make us learn your word เรียนจากชีวิตของมัทธิว